ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงอีกครั้งนะคะหวังจะให้เกิดฝนตกในเขตพื้นที่ทางฝั่งธนบุรีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยในการขึ้นบินค่ะนายสุรศรีกิติมนทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบอกนะคะว่าหลังจากปฏิบัติการทำฝนหลวงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ผลการปฏิบัติออกมาประสบความสำเร็จดีค่ะมีฝนตกลงมาตามพื้นที่ที่กำหนดส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงอย่างเห็นได้ชัดและในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นปฏิบัติการอีกเพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เบาบางลงส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงนะคะอย่างเช่นจังหวัดสระบุรีนครสวรรค์วันนี้ก็ได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศูนย์ฝนหลวงภาคกลางโดยให้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้กับเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหากมีฝนตกลงมาแต่ตอนนี้จังหวัดที่มีผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางอากาศยังไม่เอื้ออำนวยในการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงค่ะไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันดูค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหลังจากที่เราปฏิบัติการฝนหลวงไปแล้วเนี่ยค่าฝุ่นละอองในอากาศตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะลงไปมากพอสมควรนะครับเวลา 10.30 นนะครับจะขึ้นบินปฏิบัติการโดยวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการต่างจากเมื่อวานนิดนึงครับโดยแต่ละหวังผลอยากจะให้ในส่วนของกรุงเทพและก็ปริมณฑลในส่วนของซีกตะวันตกได้รับอิทธิพลตรงนี้ด้วยเราก็เลยไปวางแกนอีกแกนหนึ่งซึ่งใกล้ชิดเข้ากรุงเทพมหานครเข้าไปมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นแกนในระหว่างบางน้ำเปรี้ยวไปทางองคลักษ์ตรงนั้นนะครับที่ตะวันตกนี่คือช่วงโซนก็คือเป็นในส่วนของฝั่งธนบุรีทางนั้นของกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับส่วนทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่ากองทัพได้เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออยู่เช่นกันแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองน่าจะลดลงตามลำดับขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องทำการปิดการเรียนการสอนนะคะพร้อมกับยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆขณะเดียวกันก็จะมีการกวดขันกับผู้ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเพื่อป้องกันไม่ให้ปล่อยมลพิษเพิ่มด้วยค่ะ